รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับคุณผู้ชมกดหมายเลข23ก็เจอเราทันทีเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารที่อาจารย์นิ่งสักทำเมนูนึงนานากับเท็ดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูโดยมาจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะครับผมแต่มั่นใจเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนเนี่ยก็น่ากินน่าอร่อยทั้งสองเมนูเลยแหละครับวันนี้เมนูที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในรายการของเราจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับไม่แน่ใจว่าเปิดออกมาเสร็จแล้วอุ้ยกำลังอยากกินพอดีหรือเปล่าคุณผู้ชมเรามาดูกันนะครับ1 2 3ทำเดี๋ยวนะหมูเด้งเหรออันนี้ปลากรอบตัวเล็กตัวน้อยอันนี้ก็เนื้อปลาขูดโอ้ยปลาอะไรครับเนี่ยปลาไก่ขูดแล้วเราเลือกได้ไหมประกอบดีรออะไรเราเป็นคนชอบกินปลาคุณผู้ชมได้หมดแหละ2 อย่างปลาไก่ขูดหลายขั้นตอนนะเดี๋ยวต้องเอามาต้มมาทำอะไรอีกปลาทำอะไรอ่ะในที่สุดก็เลือกของที่ทำยากยากนั่นก็คือเนื้อปลากรายนั่นเองเดี๋ยวขอเดาถ้าเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์น่าจะเอาเนื้อปลากรายมาต้มเป็นชิ้นเหมือนลูกชิ้นแล้วก็มาผัดพริกเหลืองไหมผัดชาอะไรอย่างนี้ไหมประมาณนั้นปะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายผัดชาลูกชิ้นปลากรายไม่ใช่หรอทอดมันขมิ้นโอ้ยขอโทษนะอะไรอ่ะ คุณแค่ใส่พริกแกงลงไปเหรอปลาคะอ่ะปลากรอบเราจะทำอะไรครับหนึ่งในเมนูที่คิดถึงปลากรอบก็คิดถึงยำมะม่วงปลากรอบคุณคิดเหมือนกันไหมผมกินเล่นเป็นส่วนใหญ่แต่เอาไปยำก็ได้นะครับมายำต้องแซ่บใช่ไหมฮะยำต้องแซ่บต้องเผ็ดที่สำคัญวันนี้ยำมะม่วงปลากรอบของเราเนี่ยใส่กุ้งสดด้วยตกลงเป็นยำกุ้งสดยำมะม่วงปลากรอบกุ้งสดโอเคจะแซ่บขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับยำมะม่วงปลากรอบนะครับขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกคืออะไรครับวันนี้จะมาบอกสูตรการทำน้ำยำสูตรเด็ดเลยน้ำยำมะม่วงปลากรอบเนี่ยหลายร้านเขาบอกกันว่าเป็นสูตรเด็ดที่เขาจะไม่บอกใครเพราะว่าน้ำมันจะข้นๆที่สำคัญเนี่ยมันต้องแบบรสจัดมากๆเพราะว่าเคล้าเสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนผสมต้องยังแห้งอยู่แล้วก็เก็บความกรอบของส่วนผสมให้ได้เยอะที่สุดเราจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก่อนคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายเพราะว่าเราไม่อยากให้เราสองคนมีกลิ่นน้ำปลาที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บน้ำปลาไว้ใส่สุดท้ายแต่ก็ยังมีอยู่นะกลิ่นนะมีแน่นอนเกลือไทยนะคะทอดมันปลากรายนี่เขาฟาดปลาอะไรอย่างนี้ไหมฮะไม่มีทางก็คือแค่ผสมแล้วก็ทอดเลยเหรอคลาสสิกจังเลยไฟอ่อนๆนะเพราะถ้าเกิดว่าไฟแรงเมื่อไหร่เนี่ยตัวน้ำตาลปี๊บของเราจะไหม้หรือถ้าคุณกังวลใจคุณใส่น้ำลงไปได้หน่อยนึงนะคะก็จะทำให้คุณเคี่ยวง่ายขึ้นแต่เวลาเคี่ยวก็ต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นนิดนึงเพื่อให้น้ำของเราเนี่ยระเหยออกมาให้หมดโอ้ง่ายกว่าเยอะเลยเราต้องการส่วนผสมน้ำยำที่เหนียวคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บของเราละลายหมดลักษณะแบบนี้คือน้ำตาลปี๊บละลายแล้วเขาเริ่มฟูแบบนี้นะคะเป็นเม็ดใหญ่ๆๆๆอย่างนี้จากนั้นเติมน้ำปลาเข้าไปถ้าบ้านใครน้ำปลาเค็มมากก็ลดสัดส่วนเกลือไทยลงได้นะคะและนี่คือเหตุผลที่เราใส่น้ำปลาสุดท้ายเพราะว่ากลิ่นน้ำปลาเวลาโดนความร้อนเขาจะลอยขึ้นมาเต็มครัวเลยคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดแบบนี้อีกรอบนึงปิดไฟทิ้งไว้จนเย็นแล้วนำมาทำเป็นน้ำยำกันค่ะตัวน้ำยำของเราจะเป็นแบบนี้จากนั้นเทดดี้ใส่น้ำมะนาวอ่ะน้ำมะนาวนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหวานกับเค็มใช่ไหมใช่เราขาดเปรี้ยวและเผ็ดพริกขี้หนูนะครับหอมนะครับได้หอมได้พริกขี้หนูแล้วอ่ะพริกป่นครับใส่เยอะแบบนี้เลยค่ะอย่าตกใจนะสีเขาจะดูดุเดือดนิดนึงค่ะเพราะว่าเรามีของสดคือกุ้งสดด้วยเราต้องการให้ความเผ็ดเนี่ยมันกลบความคาวอ่ะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ก็คือกุ้งที่ทำความสะอาดแล้วใส่ลงไปอ่ะโอ้โหสีสันใส่มะม่วงใส่ปลากรอบแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายและกุ้งแห้งได้เลยค่ะมันไม่เผ็ดไปใช่ไหมครับอันนี้เป็นคำถามก่อนไม่เผ็ดคือของแบบนี้ต้องเผ็ด
ตายแล้วมันต้องรสอย่างนี้แหละอ่ะขึ้นช่ายนะครับกุ้งแห้งนะครับและปลากรอบค่ะโจทย์ของเราโอเคโอ้โหคุณฟังเสียงสิกรอบกรุบๆๆๆๆอย่างนี้เลยจากนั้นนะคะเรามีท็อปปิ้งเป็นไข่กุ้งด้วยเดี๋ยวขอตักเสิร์ฟก่อนโอ้โหสียำแบบสะใจแบบนี้เลยค่ะก็จะไม่รู้ว่านี่คือโจทย์ของเรานะอ่ะประกอบใส่ประกอบลงไปหน่อยนึงทีนี้ใส่ไข่กุ้งให้หน่อยตรงนี้ก็ได้ค่ะแต่งด้วยไข่กุ้งนะครับแล้วเติมขึ้นช่ายนะคะช่อสวยๆเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูยำมะม่วงปลากรอบครับการบี้น้ำพริกแกงกับเนื้อปลาเข้าด้วยกันซะก่อนที่ยังไม่ลอยก็รอเขาขึ้นมาถ้าลอยเราก็พริกเห็นไหมคุณผู้ชมอุ้ยทอดมันสีสันสวยชวนรับประทานนะคนเดียวทาน4ชิ้นก็พอนะเยอะก็เปลืองวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำบานอฟฟี่คาราเมลมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำคาราเมลแบบเดิมต้องเสียเวลาในการละลายน้ำตาลทรายแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำบิสกิตผสมคุกกี้ช็อกโกแลตบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันตักบิสกิตลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วกดด้วยช้อนให้แน่นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบานอฟฟี่คาราเมลใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำเชื่อมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองใส่ในสดชนิดเค็มคนจนส่วนผสมเข้ากันเติมวิปปิ้งครีมคนให้เข้ากันและเดือดข้นปิดไฟค่ะใส่กล้วยหอมหั่นเป็นแว่นคนพอเข้ากันเตรียมไว้ตักส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟที่มีบิสกิตรองไว้แล้วประมาณ1/2ของแก้วบีบวิปปิ้งครีมสลับชั้นประมาณ2/3ของแก้วแล้วนำมาหยอดแต่งด้านบนของบานอฟฟี่คาราเมลจากนั้นบีบแต่งด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูตกแต่งด้วยช็อกโกแลตขูดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะจุดเด่นของบานอฟฟี่คาราเมล1ในเมนูยอดฮิตประจำร้านเบเกอรี่ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ถูกปากสายหวานหลายคนสูตรนี้มีเทคนิคง่ายๆในการทำคาราเมลเพียงแค่มีตัวช่วยชั้นเลิศอย่างน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลรสชาติหวานกลมกล่อมที่แทรกซึมอยู่กับส่วนผสมบิสกิตกล้วยหอมและวิปปิ้งครีมเมื่อทานพร้อมกันในคำเดียวรสชาติอร่อยลงตัวเป็นที่สุดแอบบอกเลยว่าถ้าคิดจะทำขายก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะจ๊ะบานอฟฟี่คาราเมลสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้6ที่มีต้นทุนอยู่ที่ 168.36 สตางค์ราคาต่อ1ที่เท่ากับ 28.06 สตางค์แต่ต้องเรียนคุณผู้ชมนะถ้าแม่ไปยืนที่แผงและเห็นว่าปลากรายกำลังถูกขูดด้วยช้อนจากแม่ค้าก็อย่าคิดอะไรมากเนี่ยเราสั่งเนื้อปลาขูดสำเร็จมาเราก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรต่อมีอะไรมันกลายเป็นปลาขูดไม่ใช่เป็นปลากรายแต่ว่าปลาหลายๆอย่างกลายมาเป็นปลาแบบนี้เอาเถอะก็ดีกว่าไม่มีจะรับประทานนะคุณผู้ชมราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะแล้วก็ต้องบอกว่าปลาทุกชนิดก็ล้วนแต่เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนสำคัญยิ่งวัยนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมต้องทานเนื้อปลาเยอะๆย่อยง่ายสำหรับตำรับทอดมันขมิ้นของเราตำรับนี้นะใช้เนื้อปลาอ่ะลองทำให้คุณผู้ชมดูบางทีไปซื้อทอดมันที่เขาทอดแล้วรับประทานบางคนก็ตะขิดตะขวงใจทำไมรู้ไหมน้ำมันน่ะไปเห็นในกระทะแล้วสีมันอ่ะไม่ค่อยกล้ารับประทานก็เราเป็นคนคิดมากเราก็ต้องทำเองคุณผู้ชม
ซื้อเนื้อปลามาน้ำพริกแกงเผ็ดธรรมดาซื้อขมิ้นมาสักแง่งสองแง่งเอาน้ำพริกแกงเผ็ดลงไปโขลกเพิ่มเติมเราก็จะได้ทอดมันที่มีความเป็นน้ำพริกแกงเผ็ดแล้วก็เพิ่มขมิ้นสดเนี่ยคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะหอมมากขึ้นนะจัดการบี้น้ำพริกแกงกับเนื้อปลาเข้าด้วยกันซะก่อนเอาล่ะคุณผู้ชมเราจัดการบี้ให้เนื้อปลากับน้ำพริกเข้ากันคุณผู้ชมจะเห็นว่าจากเนื้อปลาที่มันเหนียวเหนียวหนืดหนืดเราจะต้องคนนะคุณผู้ชมจนกระทั่งเข้ากันจะเอามือไปขยำถ้าเราไปใส่ถุงมือไม่ได้นะมันปวดแสบปวดร้อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าพริกเพราะฉะนั้นเราใช้ช้อนนี่แหละคุณผู้ชมใจเย็นๆเนี่ยไปเรื่อยๆเขาบอกว่าทำกับข้าวของคนสมัยโบราณใช้เวลาไหนจะโขลกน้ำพริกแกงเสร็จไหนจะไปขูดปลาไหนจะมายืนคนเรียกว่ากว่าสามีจะได้รับประทานทอดมันคงเริ่มตั้งแต่เช้า 8-9 โมงนะคุณผู้ชมนะเพื่ออาหารเย็นแป๊บเดียวพอเราขูดเสร็จคุณผู้ชมจะเห็นว่าเริ่มเข้ากันแล้วปรุงรสสักนิดหนึ่งน้ำปลาพอใส่ความเค็มลงไปเสร็จก็คนให้เข้ากันมันจะกลับเข้าไปนะคุณผู้ชมเห็นไหมหลักการมีแค่นี้ให้กลืนเข้าไปในเนื้อปลาให้หมดเอาล่ะพอเข้าไปหมดแล้วสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปไข่เราใช้ไข่เป็ดนะคุณผู้ชมทำทอดมันนิยมเป็นไข่เป็ดเหตุผลเหรอมันสร้างเนื้อและโครงสร้างของทอดมันที่เฟิร์มตัวกว่าไข่ไก่เพราะถ้าเป็นไข่ไก่ก็ใส่ได้แต่เวลาทอดถ้ามันจะเหี่ยวอันนี้โอกาสเหี่ยวจะเป็นไปได้น้อยคุณผู้ชมใส่นิดเดียวเองเนี่ยคนไปจนกระทั่งไข่เนี่ยเข้าไปตอนนี้ยังเห็นเป็นริ้วๆใช่ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวคนไปจะกลับสู่สภาพเดิมอีกก็คือเหนียวหนึบบางคนใช้หยิบมาแล้วก็ฟาดเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมกลับมาเหนียวอีกแล้วยิ่งคนนานทอดมันยิ่งเด้งเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเด้งเลยเห็นไหมดูสิอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมนี่เด้งละเนี่ยอย่างนี้แหละคือลักษณะของทอดมันที่เราเรียกว่าใช้ได้ก่อนจะทอดเราจะใส่ถั่วฝักยาวซอยบางคนได้ถั่วพูก็ใส่ถั่วพูแล้วแต่นะคุณผู้ชมบางคนก็จะมีข้าวโพดมีแครอทอู้เยอะแยะไปหมดแต่สิ่งที่ไม่ควรขาดเลยคือใบมะกรูดซอยใส่ลงไปด้วยนะคุณผู้ชมนะเพราะใบมะกรูดนี่จะทำให้ทอดมันของเรามีกลิ่นหอมเวลาทอดแล้วชวนรับประทานเอาล่ะพอเราใส่ถั่วใส่ใบมะกรูดเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราต้องการให้เนื้อของทอดมันของเราแตกต่างจากคนอื่นนิดหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้เราซื้อปลามาเนื้อปลาเราไม่ค่อยชัวร์มีเทคนิคพิเศษมาฝากคุณผู้ชมนะครับไม่มีใครรู้นะว่าจริงๆเราควรใส่นิดหนึ่งแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับคุณผู้ชมดูนะว่าใส่ลงไปไม่ได้บอกว่าต้องใส่เยอะแยะแต่วิธีนี้จะทำให้ทอดมันเด้งดึงดังมากขึ้นเห็นไหมคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วเนี่ยทอดมันนี่ก็จะหวานตามธรรมชาติเคยไปเที่ยวแถบชลบุรีหรือไปที่ไหนตอนไหนมาทำไมเวลาเราเข้าปากเสร็จแล้วทอดมันหวานนิดนิดแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากให้หวานแบบนั้นทำได้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูวิธีนะครับถุงนี้มีดผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปนิดนึงนะครับค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะพอเราใส่ลงไปเสร็จเราจะต้องคนผสมให้เข้ากันข้อดีก็คือทำให้รสชาติหวานแต่ก็มีข้อที่คุณผู้ชมต้องระมัดระวังว่าพอทันทีที่เราใส่น้ำตาลเวลาทอดไฟแรงมากไม่ได้นะทอดมันจะสีดำคล้ำแล้วก็ไหม้ง่ายแต่รสชาติมันอร่อยวิธีนี้จะทำให้ทอดมันหวานกลมกล่อมชวนรับประทานนะคุณผู้ชมเอาละประเดี๋ยวเรามาทอดพร้อมกันมาดูกันซิว่าทอดมันตำรับนี้เปลี่ยนแปลงจากสูตรเดิมไปแล้วน่ากินไหมนะครับทุกครั้งที่จะทอดของให้กรอบให้ดูน่ารับประทานและรสชาติอร่อยน้ำมันปาล์มปลามรกตรับรองจะติดใจเพื่อการทอดของเราหยิบอะไรต่อมีอะไรง่ายขึ้นควรจะใส่ถุงมือนะคุณผู้ชมเพราะว่าซอกเล็บจะได้ไม่มีเศษทอดมันติดไงคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ชำอ่างถุงมือจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็หยิบทอดมันลองก่อนสักชิ้นหนึ่งดูสิจะไปตรงไหนเอาแหวกหน่อยสิฉันลงหย่อนตรงนี้นี่ใช้ครีมคลิปก็ได้นะคุณผู้ชมนะพอเขาลอยขึ้นมาเราก็จับพริกกลับ
ถ้าลอยขึ้นมาใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็พลิกกลับที่ยังไม่ลอยก็รอเขาขึ้นมาถ้าลอยเราก็พลิกเห็นไหมคุณผู้ชมอุ้ยทอดมันสีสันสวยชวนรับประทานนะใช่ได้นะคุณผู้ชมนะกลิ่นขมิ้นหอมๆลอยมาแล้วแหละอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าถ้าหากเรามีน้ำตาลอยู่ทอดมันจะหวานอร่อยแต่เราจะทอดนานไม่ได้เพราะสีมันจะคล้ำเร็วเอาแค่พอสุกคุณผู้ชมเราจะทราบได้ไงว่าสุกทอดมันถ้าลอยขึ้นมาก็แสดงว่าสุกหมดแล้วล่ะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเนี่ยสุกแล้วพอลอยเสร็จเราก็พริกเห็นไหมคุณผู้ชมก็ดูน่ารับประทานนะดูสิชิ้นสวยงามเชียวทรงดีไม่เหี่ยวไม่แฟบมากจนเกินไปเพราะถ้ามันยุบแบนตะแต่แหมมันดูเหมือนไม่มีเนื้อเหลือเลยนะคุณผู้ชมชิ้นนี้ได้เอาล่ะคุณผู้ชมทอดมันของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเวลาจัดลงจานมาดูน่ารับประทานไหมนะครับเราก็เตรียมน้ำจิ้มอาจาดไว้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดทอดมันที่เราทอดเนี่ยลงจานคนเดียวทาน4ชิ้นก็พอนะเยอะก็เปลืองโอเควันนี้พิเศษให้5แล้วกันแล้วก็มีใบกระเพราคุณผู้ชมหรือใบโหระพาแล้วแต่คุณผู้ชมจัดการทอดให้กรอบมาแต่งหน้าซะโหระพากระเพราได้หมดนะคุณผู้ชมนะแค่นี้น้ำจิ้มอาจารย์เดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนใหม่นะคุณผู้ชมแค่เอาแตงกวาซอยแล้วก็น้ำจิ้มไก่ใส่ก็ดูง่ายดีนะคุณผู้ชมเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูทอดมันปลาขมิ้นสดทุกปลานั่นแหละก็ล้วนแต่ดีแล้วก็มีประโยชน์ทั้งนั้นประกอบมีแคลเซียมสูงป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ด้วยนะช่วงอร่อยได้สุขภาพกับ KDCareเรื่องกินเรื่องใหญ่จริงไหมคุณผู้ชมถ้าเราไม่รับประทานอาหารเราก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าหากรับประทานอาหารไม่ดีก็สุขภาพเสียได้นะคุณผู้ชมวันนี้มีคนส่งข้อความมาที่เพจ KDCare Product สวัสดีครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์สวัสดีค่ะตอนนี้อายุ37ปีน้ำหนัก127กิโลน้ำหนักมากกว่าข้าวสาร1กระสอบอีกส่วนตัวผมเองชอบรับประทานเมนูคะน้าหมูกรอบจึงอยากจะรบกวนขอให้อาจารย์ช่วยปรับสูตรให้อาหารมันยังคงอร่อยแล้วก็ยังได้เมนูที่ดีต่อสุขภาพด้วยเปลี่ยนจากหมูกรอบที่เป็นหมู3ชั้นแบบเดิมๆเป็นตำรับของเราเราใช้ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ด้วยไปชมเลยครับวิธีทำคะน้าหมูกรอบใส่หมูสันนอกลงในภาชนะที่มีน้ำเดือดตามด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ต้มต่อจนหมูสุกนุ่มแล้วปิดไฟตักขึ้นค่ะนำหมูสันนอกมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนำไปทอดในน้ำมันมะกอกทอดจนกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่คะน้าผัดให้เข้ากันแล้วเติมน้ำปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ผัดให้เข้ากันแล้วใส่หมูสันนอกที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเคล็ดลับการทำคะน้าหมูกรอบปกติจะใช้เกลือในปริมาณสูงเพื่อปรุงรสและหมักหนังหมูวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้หมูสันนอกที่ไม่มีไขมันแทนการใช้หมูกรอบนำหมูสันนอกไปต้มเติมซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์หั่นเป็นชิ้นบางๆทอดในน้ำมันมะกอกเพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูคะน้าหมูกรอบที่ดีต่อสุขภาพไม่มันและไม่เค็มแล้วล่ะค่ะสำหรับโซเดียมของเครื่องปรุงรสทั้งหมดในสูตรนี้จะมีปริมาณโซเดียม 2,000 มิลลิกรัมแต่คะน้าหมูกรอบที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรให้โดยใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาราเคดีแคร์มีปริมาณโซเดียม 1,200 มิลลิกรัมลดลงถึง800มิลลิกรัมเปรียบเทียบค่าโซเดียมในการใช้น้ำปลาสูตรปกติที่ลดลงถึง 60% เลยค่ะ
อร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์สูตรลดโซเดียม 60% นะครับไม่เติมเกลือโพแทสเซียมและถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรแล้วก็ส่งมาได้เลยคุณผู้ชมครับที่เพจ KDCare Products ครับหรือที่ LINE @KDCare นะครับตำรับใดได้รับการเอามาให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำในรายการแล้วก็จะส่งให้เลยนะครับทันทีเป็นผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตรา KDCare ตะกร้านี้ส่งถึงบ้านเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่เพจ KDCare Product และสามารถสั่งซื้อทางช่องทางจัดจำหน่ายและออนไลน์ได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมครับปลาเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพจะเป็นปลาสดปลาขูดหรือว่าจะเป็นปลาแห้งทุกปลานั่นแหละก็ล้วนแต่ดีแล้วก็มีประโยชน์ทั้งนั้นและยิ่งเข้ากับสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นที่เราใช้หรือเครื่องปรุงที่เป็นสมุนไพรแบบอื่นๆเอามาใส่แล้วก็ยิ่งเพิ่มคุณค่าและได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับที่เราสองคนเลือกปลากรอบมานะคะเพราะว่าปลากรอบเนี่ยอร่อยทานได้ทั้งตัวที่สำคัญเนี่ยนะคะปลากรอบอุดมไปด้วยแคลเซียมโปรตีนกรดไขมันโอเมก้า3 DHA ค่ะปลากรอบมีแคลเซียมสูงซึ่งทำมาจากก้างปลาที่ถูกอบจนแห้งค่ะช่วยเรื่องกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ด้วยนะครับผมนอกเหนือจากนี้นะครับปลากรอบที่เราทานกันอยู่นะครับยังช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคหัวใจด้วยนะครับและป้องกันการเกิดมะเร็งได้ด้วยครับแหมสรรพคุณขนาดนี้นะครับผมมั่นใจเลยว่าตอนนี้เนี่ยใครได้ปลากรอบมาเนี่ยต้องทานแล้วอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพแน่นอนฝากเมนูนี้ด้วยนะฮะยำมะม่วงปลากรอบครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้นะเป็นประจำในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับหากคุณผู้ชมจดสูตรไม่ทันนะคะหรืออยากดูรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทั้งหมดย้อนหลังเนี่ยนะสามารถติดตามชมได้อีก1ช่องทางนะคะทาง YouTube ค่ะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ Food TV วันนี้ก่อนจะจากคุณผู้ชมไปก็คงต้องบอกว่าอย่าลืมนะต้องดูแลรักษาสุขภาพต้องออกกำลังกายต้องได้อากาศบริสุทธิ์ต้องมีอาหารที่ดีแล้วก็อารมณ์ก็ต้องแจ่มใสด้วยนะครับวันนี้พวกเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับพอทอดปุ๊บก็น่าจะสีสันสวยงามนะครับกรอบนอกแล้วก็ข้างในเป็นแบบหน่อไม้ฝรั่งนุ่มๆเลยจุดๆนี้ไม่ได้จะทำเป็นเทมปุระใช่ป่ะไม่ใช่รสแรกกรอบแล้วนะครับจะเห็นว่าวันนี้เราตั้งใจทำเป็นชิ้นยาวๆเพื่อให้เขาเป็นสติ๊กแบบนี้ชอบพริกไทยอ่อนสูตรบ้านๆมากเลยนะคุณผู้ชมแต่ก็ยังเห็นนะตามร้านข้าวแกงเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานคุณผู้ชม